สวัสดีนะครับหลังจากที่ผมได้ทำพื้นทางเดินด้วยอิฐบล็อกไปแบบนี้นะครับโดยการอุดรูของเขาด้วยปูนคอนกรีตไปนะก็มีหลายๆท่านเนี่ยสอบถามมาว่าถ้ารถเหยียบเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยจะมาทดลองนะครับวันนี้ใช้อิฐบล็อกธรรมดานะครับแล้วอิฐบล็อกที่มีการกอกรูทั้ง3รูแล้วก็อิฐตัวหนอนแล้วก็รวมถึงอิฐสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับโดยผมจะใช้รถนะครับเหยียบนะครับรถก็หนักประมาณสัก1ตันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเป็นอิฐบล็อกธรรมดาก่อนอิฐบล็อกธรรมดาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่19เซนคูณกับ39เซนนะครับอิฐบล็อกธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่านะครับแตกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีปูนอยู่ด้านในนะความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับทีนี้เรามาดูอิฐบล็อกที่มีการอุดรูด้วยปูนคอนกรีตเข้าไปนะครับขนาดก็จะเท่ากันนะครับแต่อันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของปูนที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับจะตกตารางเมตรที่110บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่านะครับสามารถรับน้ำหนักลดได้นะครับดังนั้นเรื่องของการทำพื้นทางเดินเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวหนอนกันบ้างครับซึ่งตัวหนอนเนี่ยต้องบอกว่าก้อนหนึ่งก็ตกประมาณ7บาทนะครับตารางเมตรหนึ่งก็อยู่ราวๆที่280ใช้ประมาณ40ก้อนต่อตารางเมตรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักการใช้งานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นหลายๆบ้านเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นพื้นถนนในบ้านอะไรต่างๆครับแล้วรถก็สามารถที่จะเหยียบได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอิฐทางเดินที่เป็นแบบลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก้อนหนึ่งประมาณ30บาทนะขนาดก็อยู่ประมาณ30คูณ30เซนตกแล้วประมาณตารางเมตรละ330นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็ทำมาเพื่อรับน้ำหนักแบบนี้อยู่แล้วนี่นะครับหลังจากได้ทำการทดลองเอารถเหยียบไปนะครับจะเห็นว่าตัวอิฐบล็อกนะครับที่ไม่มีการกอกปูนเข้าไปนะครับแบบตัวนี้เนี่ยนะครับแตกเลยนะครับแตกกระจายเลยนะครับแต่ตัวอิฐบล็อกนะครับตัวที่เรากอกปูนเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะขับรถเหยียบผ่านไปมาได้นะครับแต่ทีนี้ผมก็ไม่แนะนำว่าเอาตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการปูถนนเพื่อให้รถเหยียบนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับมันอาจจะแตกก็ได้นะครับเพราะว่าตัววัสดุที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อใช้ในการรับน้ำหนักนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าใช้สำหรับเป็นพื้นเดินเนี่ยผมโอเคนะครับเพราะมันแข็งแรงใช้ได้นะครับแต่แข็งแรงกว่าตัวนี้นะอันนี้ก้อนละ6บาทอันนี้ตกอยู่ประมาณก้อนละ7บาทนะครับหลังจากที่เราใส่กอกปูนเข้าไปแล้วนะครับถัดมานะครับตัวอิฐทางเดินนะครับหรือตัวหนอนแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาแล้วก็ทำมาเพื่อรับน้ำหนักโดยเฉพาะอยู่แล้วจะเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถรับน้ำหนักได้สุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นอิฐเหมือนกันนะเป็นหินทางเดินเหมือนกันตัวนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันเลยไม่แพ้กันเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็แบบนี้นะครับก็สำหรับการทดลองก็น่าจะจบไปแล้วนะครับจะเห็นว่านะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็เลือกการใช้งานดูนะครับว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับลักษณะแบบใดนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ